ได้เวลาเอาดีเข้าตัวถ้าพูดถึงหนังที่เป็นมหากราบคุณนึกถึงหนังเรื่องอะไรครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะฮะยังคงเครียดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องเบาๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของภาพ,พยนตร์อย่างที่ถามไปตอนต้นนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดถึงหนังที่เป็นมหากาบนะฮะเรานึกถึงหนังเรื่องอะไรกัน ถ้าไม่นับคนไทยนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะตอบว่าเป็นเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนะครับฝีมือของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน,นะฮะถ้าเป็นแฟนทั่วๆไปเนี่ยน่าจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องสตาร์วอร์ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับวันที่4พฤษภานะหลายๆคนเนี่ยก็จะ มักเล่นกับคำว่า made the force นะฮะซึ่งเป็นคำที่ฮิตมากๆอยู่ในหนังเรื่อง Star Wars นะฮะที่มีประโยคหนึ่งเขาพูดว่า made the force be with you นะครับซึ่งคำว่า made the force เนี่ยก็ล้อกับ m a y the force ที่แปลว่าวันที่4เดือนพฤษภานั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะสำหรับ แฟนพันธ์แท้นะครับน่าจะรู้ว่าวันที่มีความสำคัญกับหนัง Star Wars จริงๆไม่ใช่ m a เจอ f o โ r t h นะฮะแต่ว่าเป็น May the 25 t h นะฮะเพราะว่ามันเป็นวันแรกนะครับที่ Star Wars เนี่ยได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์นะฮะ โดยที่ในวันนั้นนะฮะผมเชื่อว่าคนที่หัวใจเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆม,ม,มากที่สุดในจัก,กรวาลน,น่าจะไม่พ้นผู้ชายที่ชื่อว่าจอร์จลูคัสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแล้วก็ผู้สร้างนะฮะผู้ก่อก,กำเนิดตำนานของ Star Wars ขึ้นมาเพราะว่ากว่าที่หนัง Star Wars ภาครแรกจะผลิตเสร็จและออกลงโลงได้นะฮะเขาต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายจนกระทั่งตัวเขาเองนะฮะยังเชื่อว่าหนังเนี่ย อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เรื่องราวที่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะลองไปฟังกันดูครับก่อนอื่นนะผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ของ Star War s ต้องเรียกว่าไม่ใช่แฟนเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าผมดูหนังเรื่อง Star War น้อยมากนะฮะถ้าจำความไม่ผิดเนี่ยคือเคยดูผ่านๆตอนที่ช่อง7 เอามาฉายใน, Big Cinema, นบิ๊กซีนีม่าฮะแต่ว่าก็ดูไม่จบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องราวมันซับซ้อนมากเลยนะฮะแล้วก็มีตัวละครเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ติดตามต่อนะครับก็เลยไม่ได้เป็นแฟนพันธ้เพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไปฟังต่อมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะฮะแต่ว่าก็ขอน้อมรับนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดแต่ประการใดก็ตาม เรื่องมันก็เริ่มต้นขึ้นนะฮะในวันที่จอร์จลูคัสเนี่ยได้เขียนบท Star w a r ไว้นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปเร่ขายตามบริษัทที่เป็นค่ายหนังต่างๆนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่ชอบไอเดียนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านิยายเรื่องนี้นะครับมันเป็นนิยายเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าไซไฟฟิคชันซึ่งมันไม่เหมาะกับกลุ่มดูหนังที่เป็นผู้ใหญ่ฮะ,ะส่วนใหญ่แล้วคนที่ชอบหนังหรือว่านิยายแนวนี้เนี่ยมันจะเป็นเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกที่เนี่ยก็ปฏิเสธเขาหมดเลย จนกระทั่งมีที่หนึงนะฮะที่โปรดิวเซอร์เนี่ยยอมที่จะให้จอร์จลูคัสเนี่ยผลิตหนังเรื่องนี้ได้แล้วก็ให้เงินนะฮะหรือว่าให้งบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะมาเริ่มโปรเจกต์นี้ ซึ่งจอร์จลูคัสครับไปค้นพบทีหลังว่าสาเหตุที่เขายอมลงทุนกับบทหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาชอบบทหนังแต่ว่าเขาชอบจอร์จลูคัสแล้วก็อยากจะให้พี่จอร์จเนี่ยนะฮะช่วยงานอื่นๆกับเขาในอนาคตก็คืออยากให้จอร์จเนี่ยทำหนังเรื่องต่อไปให้เขานั่นเองก็เลยให้เงินอันนี้มาเพื่อซื้อใจไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะครับเงินที่เขาให้มาเนี่ยมันก็น้อยมาก จนพี่จอจเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเงินมันไม่พอสําหรับที่จะทําหนังอ่ะทำยังไงดีเขาก็เลยต้องแก้ปัญหานะฮะด้วยการที่ยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงไป30%นะครับแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาเป็นเงินในการทําทุนทําหนังแทนแต่ว่านอกจากเรื่องเงินแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Visual Effect นะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยในฮอลลีวูดนะครับ มันยังไม่มีการทำวิชวลเอฟเฟกที่แพร่หลายนะฮะเรื่องของการทำภาพประกอบในหนังต่างๆว่าแล้วนะฮะพี่จอร์จก็แก้ปัญหาอีกนะฮะโดยการที่ตั้งบริษัทตั้งทีมงานนะฮะเพื่อที่จะมาทำวิชวลเอฟเฟกต์โดยเฉพาะซะเลยนะครับก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด แต่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะในวันที่เขาจะต้องเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะฮะปรากฏว่าวันก่อนหน้านั้นนะครับยู่ๆก็เกิดพายุฝนกระหน่ำเข้ามาเลยนะฮะส่งผลให้พวกพร็อพพวกอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเอามาเข้าฉากะครับมันเสียหายหมดเลยนะฮะแล้วบางชิ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้จนเขาต้องตัดสินใจไปขอยืมอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะจากกองถ่ายอื่นๆเพื่อมาใช้ให้ทันวันที่จะเริ่มถ่าย สุดท้ายนะฮะการถ่ายทําก็เริ่มได้ตามกําหนดนะฮะแต่ว่าปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะฮะคือคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองไม่ชอบสื่อสารกับคนอื่นนะครับนั่นทําให้ทีมงานของเขาเนี่ยไม่เข้าใจภาพในหัวของเขาครับคือเขาไม่สามารถที่จะอธิบายภาพในหัวของเขาออกมาได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนจบมันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ผู้ชมจะเห็นมันจะเป็นยังไงนะฮะนั่นทําให้ทีมงานเนี่ย ไม่ซื้อไอเดียนะฮะแล้ก็ไม่เข้าใจว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหนังแนวใหม่หนังที่แปลกกว่าตลาดนะครับทีมงานก็งงนะฮะว่าเอ้ยฉันจะต้องทําอะไรส่งผลให้สุดท้ายเนะี่ยทีมงานหลายคนนะฮะก็ไม่ทุ่มเทให้กับงานคือหลายครั้งที่การถ่ายทำครับมันต้องกินเวลาไปจนถึงแบบช่วงดึกๆดื่นะฮะทีมงานก็ไม่ยอมทำนะฮะพอรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะทำโอทีแล้วเขาก็ไม่ซื้อไอเดียนะฮะไม่อินกับไอเดียนี้ กว่าจะถ่ายทำหนังจนจบได้นะฮะก็เล่นเอาพี่จอร์จลูคัสเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยนะฮะทางกายแล้วก็ใจเลย แต่ว่าพอถ่ายทําเสร็จแล้วนะฮะปรากฏว่าเขาก็เอาหนังเนี่ยมาตัดนะฮะเพื่อที่จะให้เป็นเนื้อเรื่องต่อๆกันเขาเรียกว่าเป็นแบบดีเรคเตอร์คัตอย่างเงี้ยนะครับพอพี่จอชมาดูเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะ,ะเขารู้สึกว่ามันห่างไกลจากสิ่งที่เขาจินตนาการไว้มากๆเลยว่าแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแก้นะฮะให้หนังเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งผลจากการแกเนี่ครับปรากฏว่ามันทําให้บัเจตเนี่ยมันบวมนะฮะคือเขาบอกว่า เงินงบประมาณที่ตั้งไว้มันก็ไม่พอนะฮะต้องใช้เงินเยอะกว่าที่คาดไว้อีกถึง4 0นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนักสแสดงที่เป็นตัวหลักในเรื่องครับก็มาประสบอุบัติเหตุนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะถ่ายซ่อมได้ความท้าทายก็เลยต้องเอาสิ่งที่ถ่ายมาแล้วทั้งหมดเนี่ยครับมาเลือกประกอบใหม่นะฮะมาตัดใหม่มาอีดิตนะฮะมาทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพื่อให้หนังมันออกมาอย่างที่ใจอยากจะเป็น จนกระทั่งเสร็จปุ๊บนะครับก็ยังมีปัญหาอีกนะฮะปัญหาเยอะมากจริงนะฮะบเขาบอกว่าค่ายหนังนะครับหรือว่าบริษัทที่ให้เงินลงทุนมาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะโปรโมทหนังเรื่องนี้ยังไงนะเพราะว่ามันเป็นหนังที่เป็นประเภทใหม่ครับไม่เคยทำการตลาดแบบนี้มาก่อนว่าแล้วเนี่ยค่ายหนังเลยตัดสินใจที่จะเอาหนังเรื่องนี้นะครับไปฉายในวงแคบนะฮะก็ <c oughs> คือมีโรงฉายแค่35าโรงเท่านั้นเองในวันที่จะเริ่มฉายเป็นวันแรก แล้วก็จริงๆก่อนหน้าวันที่จะเริ่มฉายวันแรกครับเขาก็มีการเอาหนังเรื่องนี้นะฮะพี่จอชเนี่ยก็ไปให้เพื่อนผู้กำกับดูก็ปรากฏว่าเพื่อนผู้กำกับหลายคนเนี่ยก็พูดตรงกันว่าหนังเรื่องนี้น่าจะล้มเหลวนะฮะน่าจะไม่ประสบความสําเร็จมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะที่บอกว่าหนังเรื่องนี้จะทําเงินนั่นก็คือสตีเวนสปิลเบิร์ก แล้วก็หลังจากให้เพื่อนผู้กำกับดูนะครับก็ไปให้สื่อมวลชนดูอีกนะฮะสื่อมวลชนก็วิจารณ์แหลกลาเลยนะฮะว่าหนังมันแย่มากๆแต่ปรากฏว่าหลังจากที่หนังเนี่ยมันลงงไปวันที่25พฤษภาอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะรปรากฏว่าคนดูเนี่ยพูดถึงหนังในเชิงที่บอกว่ามันเป็นหนังที่แปลกมากเป็นหนังที่ไม่มีใครทำมาก่อนว่าแล้วทุกคนเนี่ยก็เลยไปชวนกันมาดูนะฮะว่าหนังมันแปลกยังไง สุดท้ายก็เลยส่งผลให้หนังเรื่องนี้นะครับทำเงินซะอย่างนั้นนะฮะแล้วจนบัดนี้นะครับก็ยังทำเงินอยู่นะฮะเพราะว่ามีออกมาหลายภาคมากๆท่ถ้านับเฉพาะที่จอร์จลูคัสกำกับนะฮะหรือว่าทำผลิตเองเนี่ยก็มี6ภาคเข้าไปแล้วนะฮะแล้วยังไม่รวมกับที่ดิสนีย์นะฮะมาซื้อลูคัสฟิล์มไปแล้วก็ทำต่อมาอีกเรื่อยๆนะครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวของจอร์จลูคัสนะครับกับการที่เขาจะต้องเดินทางผ่านจักรวาลนนเพื่อสร้างส t a r War ร์ให้เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเบื้องหลังความสําเร็จนะฮะที่เราเห็นว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันประสบความสําเร็จแต่กว่าที่มันจะประสบความสําเร็จได้ครับมันผ่านเรื่องราวนะฮะผ่านดาวเคราะห์น้อยใหญ่มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับกว่าที่มันจะออกมาสวยงามอย่างที่เราเห็น เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเองก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเรากําลังเดินทางในจัก,กรวาลของเรานะฮะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะครับแล้วอาจจะต้องเจอเคราะห์น้อยเคราะห์ใหญ่แบบนี้นะฮะอย่าพึ่งย่อท้อนะฮะแต่ว่าให้ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องไม่แน่นะครับชีวิตของพวกเราอาจจะกลายมาเป็นมหากาบเพื่อที่จะเอาไปเล่าสู่กันฟังได้ในอนาคตครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคด,ดีโคดโดนจากลุคสกายวอ l เกอร์เขาบอกไว้ว่า confronting fear is the destiny of a jedi your destiny การเผชิญหน้ากับความกลัวนะฮะเป็นเส้นทางสู่การเป็นเจไดานั่นเป็นเส้นทางของคุณครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ เดืแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ